สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยประจำวันอังคารที่16ตุลาคมพุทธศักราช2561สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทวันนี้เวลา 14:34 นาทีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงณอาคารชัยพัฒนาสวนจิรดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชโอรสการให้ศาสตราจารย์ไพรัตน์ทัตสยพงศ์กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนำคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติองค์การมหาชนคณะนักวิจัยที่จะเดินทางไปศึกษาวิจัยและปฏิบัติงานติดตามการทำงานของเครื่องคอนเทนเนอร์ฉนวนช้างแวนซึ่งติดตั้งบนเรือตัดน้ำแข็งสเวียหลงที่ใช้เดินทางไปทวีปแอนตาร์กติกประจำปี2561และผู้สนับสนุนเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบถวายบังคมลาและรับพระราชทานพรเพื่อความเป็นสิริมงคลเวลา 15:15 นาทีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิรดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชโอรสการให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้พันเอกสมศักดิ์บำรุงศิลป์และคณะศิษย์เก่านักศึกษาหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคงรุ่นที่116เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและในโอกาสนี้พระปัญญานันทมุนีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสิตร่วมเข้าเฝ้าด้วยพลอากาศเอกประจินจันตองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนำข้าราชการกระทรวงยุติธรรมเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2561คุณหญิงเอื้อปราณีจิรวนนท์ประธานคณะกรรมการบริหารมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยาในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนำคณะกรรมการบริหารมูลนิธิเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2561นางอัมพาพันธ์เจรวนนท์ผู้รับใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียนการจนาพิเศษสมโภชในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนำคณะกรรมการมูลนิธิช่วยการศึกษาเด็กพิเศษและเด็กด้อยโอกาสในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนโรงเรียนการจนาพิเศษสมโภชในพระราชูปถัมภ์เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2561นางพากมลรัตตเสรีรองเหรัญญิกมูลนิธิชัยพัฒนานำนางสาววงเดือนอมรวรรัตน์และครอบครัวเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายโฉนดที่ดินเลขที่37812 38811 38812 38813และ45229รวม5แปลงเนื้อที่รวมจำนวน1งาน17ตารางวาแขวงบางว่าเขตภาษีเจริญกรุงเทพมหานครเพื่อใช้ประโยชน์ในกิจกรรมของมูลนิธิชัยพัฒนาและทุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนานายรอยนจิตดอนกรรมการและเลขาธิการมูลนิธิอุทกภัทรในพระบรมราชูปถัมภ์นำนางสาววรภาปัจฉิมสวัสดิ์ผู้อำนวยการสถาบันบางกอกแดนซ์และคณะกรรมการจัดงานแสดงใหญ่ประจำปีครั้งที่10เดอะไนฮาร์โมนีเฝ้าทูลออมพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดงานดังกล่าวสมทบมูลนิธิอุทกภัทรในพระบรมราชูปถัมภ์นายอภิชัยจันทรเสนนำนายพรเทพพรประภากรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทสยามกลการจำกัดและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาทน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเครื่องปรับอากาศเพื่อติดตั้งณอาคารฝึกอบรมของมูลนิธิชัยพัฒนาจังหวัดนครนายก
และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเครื่องฟอกอากาศเพื่อทรงใช้ตามพระราชอัธยาศัยกับทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหนังสือหลักสูตรไวโอลินสำหรับเด็กจูเนียร์ไวโอลินคอร์สเพื่อพระราชทานตามพระราชอัธยาศัยและในโอกาสนี้นางภากมลรัตเสรีรองเหรัญญิกมูลนิธิชัยพัฒนาร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วยหม่อมราชวงศ์ปรียางศรีวัฒนคุณผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาติไทยฝ่ายการจัดหารายได้นำคณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาทดังนี้นายแพทย์ประเสริฐและนางพิจิตราเฮงสกุลพร้อมครอบครัวเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินเนื่องในโอกาสจัดงานครบ50ปีของการแต่งงานเพื่อบำรุงสภากาชาติไทยและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนางปราวราเอกระพาณิชนายกสมาคมรักแม่และคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดโครงการประกวดแต่งเพลงร้องเพลงรักแม่และจำหน่ายบัตรรักแม่ครั้งที่11ประจำปี2559และครั้งที่12ประจำปี2560สมทบทุนซื้อเครื่องมือแพทย์เทอร์โมมิกเซอร์สำหรับสกัด DNA เซลล์มะเร็งแก่ศูนย์สิริกิติ์บรมราชินีนาถโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยและในโอกาสนี้ทีมชนะเลิศการประกวดแต่งเพลงร้องเพลงรักแม่ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วยพลเอกโสภณสงวนวงศ์ที่ปรึกษาศูนย์โรคหัวใจสิรินธรโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้านำคณะผู้บริหารโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าและศูนย์โรคหัวใจสิรินธรโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจากการจัดกิจกรรมเดินวิ่งศูนย์โรคหัวใจสิรินธรครั้งที่9โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนายพิสิทธิ์ลีอาธรรมนายกสมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนำคณะกรรมการบริหารสมาคมเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดประกวดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพดีเด่นครั้งที่6ประจำปี2560สมทบมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและในโอกาสนี้ผู้ชนะเลิศการประกวดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพดีเด่นร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วยนางนันทิยาอินทรลิปกรรมการผู้จัดการบริษัทกูเม่วันฟู้ดเซอร์วิสประเทศไทยจำกัดนำคณะกรรมการจัดงานบางกอกเชฟชาริตี้กาล่าดินเนอร์2018และเชฟจากโรงแรมต่างๆเฝ้าทูลออมพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนการกุศลสมเด็จพระเทพและสำหรับใช้ในการจัดสร้างโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบางกอกเชฟชาริตี้2บ้านแม่ขออำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่และในโอกาสนี้เชฟที่เข้าร่วมในการจัดงานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายของที่ระลึกด้วยนางสุวดีจงสถิตวัฒนาประธานกรรมการบริษัทนานมีบุ๊กจำกัดนำคณะผู้บริหารบริษัทและคณะกรรมการโครงการนานมีบุ๊ก Reading Club พร้อมด้วยผู้บริหารโรงเรียนครูและบรรณาลักษ์ของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายสมุดบันทึกรักการอ่านเพื่อออมทรัพย์ทางปัญญาสมทบทุนโครงการบัณฑิตคืนถิ่นในมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสุรพันธ์เมฆนาวินนายกสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทยญี่ปุ่นนำคณะผู้บริหารสมาคมกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันหุ่นยนต์สสท.ชิงแชมป์ประเทศไทยประจำปี2561ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและผู้ชนะเลิศการแข่งขันเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบมูลนิธิเทพรัตนเวชานุกูลพร้อมทั้งกราบบังคมทูลรายงานผลการดำเนินงานนางสาวสุพรวงชมพูและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
นายกอบชัยซอสุทธิกุลรองประธานกรรมการมูลนิธิทานน้ำใจและคณะนำผู้บริหารและนักเรียนจากสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลเกียรติคุณสัญญาธรรมศักดิ์ประจำปีการศึกษา2560ประเภทดีเด่นและดีในโครงการเชิดชูเกียรติสถานศึกษาที่สร้างคนดีให้สังคมด้วยการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมดีเด่นระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาเฝ้าทูลรองพระบาทรับพระราชทานรางวัลและในโอกาสนี้ผู้แทนสถานศึกษาเข้ารับพระราชทานรางวัลด้วยเวลา 16:10 น.สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงณอาคารชัยพัฒนาสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลรองพระบาทตามลำดับดังนี้นางพรทิตาจุฑาพรรณชาตินำคณะบุคคลเฝ้าทูลรองพระบาทดังนี้คณะประชาชนชาวอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาเฝ้าทูลรองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยพร้อมผลไม้ปลอดสารพิษและผลิตภัณฑ์โอท็อปนักธุรกิจรายเล็กเฝ้าทูลรองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยคณะศิษย์วัดเขาใหญ่ญาณสัมปันโนอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาเฝ้าทูลรองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยคณะศิษย์วัดธรรมสถิตอำเภอเมืองระยองจังหวัดระยองเฝ้าทูลรองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยคณะบริษัทเวิร์ดเทคเอ็นเตอร์ไพรส์จำกัดเฝ้าทูลรองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยคณะบริษัทแอมวิชยูนิเทคจำกัดเฝ้าทูลรองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยพร้อมผลิตภัณฑ์ของบริษัทคณะประชาชนชาวอำเภอชุมพวงจังหวัดนครราชสีมาเฝ้าทูลรองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยคณะข้าราชการบำนาญและครูสำนักงานเขตการศึกษา3อำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาเฝ้าทูลรองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนายกิรัสขออภัยค่ะนายกฤษณพงศ์กิรติกรประธานกรรมการนโยบายกองทุนสนับสนุนการวิจัยพร้อมด้วยผู้บริหารสำนักงานกองทุนและคณะนำเมธีวิจัยอาวุโสสกว.ประจำปี2559เมธีวิจัยอาวุโสสกว.ประจำปี2560ศาสตราจารย์วิจัยดีเด่นประจำปี2559และศาสตราจารย์วิจัยดีเด่นประจำปี2560เฝ้าทูลรองพระบาทรับพระราชทานโล่เกียรติยศต่อจากนั้นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เสด็จลงแทนพระองค์พระราชทานพระราชวโรกาสให้ศาสตราจารย์พิเศษจิรนิษฐ์หวานนท์เลขานุการแผนกธรรมศาสตร์มูลนิธิอนันทมหิดลพร้อมด้วยรองศาสตราจารย์เกษณีวิทูลชาติรักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นำนางสาวสลินก่อวุฒิกุลรังสีผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกธรรมศาสตร์ประจำปี2550สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาวิชากฎหมายอากาศและอวกาศ Air and Space Law ณ มหาวิทยาลัยแมคกิลประเทศแคนาดาและระดับปริญญาเอกสาขาวิชากฎหมายอากาศและอวกาศ Air and Space Law ณ มหาวิทยาลัยไลเดนราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์และเดินทางกลับประเทศไทยแล้วเฝ้าทูลรองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษาองคมนตรีเชิญเงินและสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตจากเหตุอัคคีภัยในพื้นที่เขตคันยาวกรุงเทพมหานครวันนี้เวลา 15:00 นที่โรงพยาบาลศิลปแพทย์ถนนรามอินทราเขตคันยาวกรุงเทพมหานครสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุฬานนท์องคมนตรีและคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญเงินและสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่สัตวแพทย์หญิงกัญญาวีสุจิพงศ์อายุ44ปีซึ่งได้รับบาดเจ็บสาหัส
เนื่องจากบ้านพักอาศัยเลขที่58/120หมู่3แขวงลำผักชีเขตน้องจอกกรุงเทพมหานครประสบอัคคีภัยเมื่อวันที่27 กันยายน 2561เวลา5:30 น.สาเหตุจากไฟฟ้าลัดวงจรบริเวณชั้นล่างของบ้านแล้วไฟได้ลุกลามบริเวณบันไดไปจนถึงบริเวณชั้น2ทั้งหมดจากเหตุการณ์ดังกล่าวทำให้สามีและลูกสาวเสียชีวิตรวม3คนคือนายสัตวแพทย์ชาติชัยโพคานิตอายุ43ปีนางสาวทาลวีโพคานิตอายุ15ปีและเด็กหญิงณัชชาวีโพคานิตอายุ12ปีวันนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญเงินและสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ผู้ประสบเหตุจากอัคคีภัยในพื้นที่จังหวัดตราดโดยมีนายประเสริฐฤชาธนานนท์ผู้ว่าราชการจังหวัดตราดในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดตราดเป็นผู้เชิญเงินและเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่นายสมใจลาติวันซึ่งบ้านพักเลขที่38/2หมู่8ตำบลสตอประสบอัคคีภัยเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาได้รับความเสียหายบางส่วนการได้รับเงินและสิ่งของพระราชทานสร้างความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้องคมนตรีประชุมคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริครั้งที่1/2562สนองพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทรงสืบสานรักษาต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในรัชกาลที่9เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ราษฎรอย่างยั่งยืนต่อไปวันนี้หน้าห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือกปร.เขตบางพลัดกรุงเทพมหานครมีการประชุมคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริครั้งที่1/2562เพื่อติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรในรัชกาลที่9ในพื้นที่ทั้ง4ภาคทั้งนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีคณะกรรมการดังกล่าวในการติดตามขับเคลื่อนเร่งรัดรวมทั้งแก้ไขปัญหาและอุปสรรคร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในรัชกาลที่9โดยมีนายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นประธานคณะกรรมการและในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการพื้นที่ภาคเหนือมีองคมนตรีอีก3ท่านเป็นรองประธานได้แก่พลอากาศเอกชลิตพุกผาสุขประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการพื้นที่ภาคกลางนายจรัญธาดากรณสูตรประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและพลเอกกัมมนาถรุจดิษฐ์ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการพื้นที่ภาคใต้มีเลขาธิการกปร.เป็นกรรมการและเลขานุการที่ประชุมได้รับทราบรายงานการตรวจสอบข้อมูลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในรัชกาลที่9ว่ามีโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการจำนวน78โครงการซึ่งเป็นโครงการทางด้านพัฒนาแหล่งน้ำโดยจากการติดตามของคณะอนุกรรมการทั้ง4ภาคระหว่างวันที่12เมษายนถึงวันที่12ตุลาคม2561รวมทั้งสิ้น28ครั้งในพื้นที่37จังหวัดพบว่าปัญหาส่วนใหญ่ที่ไม่สามารถดำเนินโครงการได้เนื่องจากติดปัญหาสภาพพื้นที่และการทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ซึ่งคณะอนุกรรมการติดตามได้ทำความเข้าใจและร่วมกันหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวร่วมกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องตลอดจนทำความเข้าใจกับประชาชนในประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นทำให้สามารถขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริไปได้โดยขณะนี้ได้สนับสนุนงบประมาณไปแล้วจำนวน31โครงการเป็นงบประมาณจากกปร.จำนวน28โครงการงบประมาณจากกรมชลประทานจำนวน2โครงการงบประมาณกลุ่มจังหวัดจำนวน1โครงการและอยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณในปี2562และปีงบประมาณ2563จำนวน37โครงการมีโครงการที่ติดปัญหาด้านต่างๆที่จะต้องขับเคลื่อนอีก10โครงการคือที่ภาคเหนือ4โครงการภาคใต้4โครงการภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวม2โครงการที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาแนวทางในการแก้ไขปัญหาอุปสรรคด้านต่างๆทั้งนี้เพื่อจะได้ขับเคลื่อนโครงการให้เกิดประโยชน์แก่ราษฎรต่อไป
น่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ปรับปรุงภูมิทัศน์คลองเปรมประชากรเป็นวันที่3วันนี้ที่โรงเรียนวัดรังสิตตำบลหลัก6อำเภอเมืองปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีเป็นจุดรวมพลและปล่อยแถวของหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจเพื่อไปร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคลองเปรมประชากรถึงคลองรังสิตประยูรศักดิ์ระหว่างวันที่14ถึง22ตุลาคม2561ในวันนี้เป็นวันที่3ของการดำเนินกิจกรรมโดยมีพลตรีวรยุทธ์แก้ววิบูลย์พันธ์ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่11นำกำลังพลและประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจไปปรับปรุงภูมิทัศน์คลองเปรมประชากรตั้งแต่บริเวณวัดรังสิตถึงบริเวณสะพานตรงข้ามวัดเปรมประชากรระยะทาง2กิโลเมตรด้วยการเก็บเศษขยะกำจัดวัชพืชและตัดแต่งกิ่งไม้เพื่อเปิดช่องทางการระบายน้ำสู่แม่น้ำเจ้าพระยาให้คล่องตัวยิ่งขึ้นทำให้บริเวณดังกล่าวมีความสะอาดไม่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของเชื้อโรคสำหรับโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจถือเป็นกิจกรรมการทำความดีตามพระราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อให้ประชาชนทุกหมู่เหล่ามีความสามัคคีช่วยเหลือซึ่งกันและกันพัฒนาประเทศชาติและสังคมส่วนรวมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนศูนย์อำนวยการใหญ่โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริหรือสอ.ย.ได้มอบหมายให้จังหวัดสุราษฎร์ธานีเปิดรับสมัครจิตอาสาทั่วไประหว่างวันที่16ถึง18ตุลาคม2561เพื่อร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ตามพระราโชบายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มีพระราชประสงค์ให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าทำความดีเพื่อส่วนรวมซึ่งในวันนี้ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีจังหวัดสุราษฎร์ธานีนายวิชวุฒิจินโตผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นประธานในพิธีเปิดรับสมัครจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจมีส่วนราชการคณะครูนักศึกษาและประชาชนเดินทางไปลงทะเบียนสมัครเป็นจำนวนมากซึ่งทุกคนได้รับสิ่งของพระราชทานได้แก่หมวกแก๊ปและผ้าพันคอทางนี้โครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนทุกภาคส่วนมีความสามัคคีและมีส่วนร่วมในการบำเพ็ญประโยชน์ในพื้นที่ของตนเองโดยเริ่มจากจุดเล็กจากบ้านไปสู่ชุมชนไปเป็นระดับจังหวัดและครอบคลุมทั่วทั้งประเทศในวันเดียวกันที่มหาวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานีอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีพลอากาศเอกสุบินชิวปรีชาเป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต13ตุลาคม2561และพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต23ตุลาคม2561โดยมีนายวิชวุฒิจินโตผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีนำหัวหน้าส่วนราชการทหารตำรวจและประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจกว่า 5,000 คนไปร่วมกันทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์สถานที่ต่างๆอาทิพระบรมรูปรัชกาลที่5ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานีศาลหลักเมืองศาลาทรงพระเจริญวัดไตรธรรมารามเพื่อมีความสะอาดสวยงามอันเป็นการสนองพระราโชบายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทำความดีเพื่อส่วนรวมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนอีกทั้งยังเป็นการสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนตระหนักและให้ความสำคัญต่อการรักษาความสะอาดในถิ่นฐานของตนเองวันนี้ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกำมะลาอำเภอกระทู้จังหวัดภูเก็ตนายสมปราบสงครามนายอำเภอกระทู้เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมเพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในโครงการจิตอาสาพระราชทานเราทำความดีด้วยหัวใจโดยมีสาธารณสุขอำเภอกระทู้สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตองค์การบริหารส่วนตำบลกำมะลาอาสาสมัครสาธารณสุขอสม.ภาคเอกชนและประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจเข้าร่วมกิจกรรมกว่า60คนโดยการเดินรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคไข้เลือดออกรวมถึงแจกจ่ายทรายอาเบศให้แก่ประชาชนตามบ้านเรือนแนะนำประชาชนทั้งสองฝั่งถนนหน้าหาดให้ดูแลบ้านเรือนให้สะอาดไม่ปล่อยให้มีขยะที่มีน้ำขัง
จากสถานการณ์โรคไข้เลือดออกในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตของกระทรวงสาธารณสุขระบุว่าเมื่อเดือนพฤษภาคม2561ถึงเดือนกรกฎาคม2561ตำบลกำมะลาอำเภอกระทู้ถือว่าเป็นพื้นที่ที่พบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งของจังหวัดภูเก็ตและลดลงแล้วในช่วงเดือนสิงหาคม2561ทั้งนี้เนื่องจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้ช่วยกันควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกอย่างต่อเนื่องโดยยึดมาตรการ3เก็บคือเก็บบ้านเก็บขยะและเก็บน้ำขอเชิญชวนนักเรียนนิสิตนักศึกษาประชาชนหน่วยงานราชการและเอกชนร่วมส่งบทเพลงประเภทเพลงไทยสากลเข้าร่วมประกวดในโครงการประกวดเพลงจิตอาสาพระราชทานชิงโล่พระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหน่วยราชการในพระองค์ได้จัดโครงการประกวดเพลงจิตอาสาพระราชทานขึ้นเพื่อเผยแพร่และสร้างพลังการทำความดีด้วยหัวใจสำหรับเป็นเพลงประจำของกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานจึงขอเชิญชวนนักเรียนนิสิตนักศึกษาประชาชนหน่วยงานราชการและเอกชนร่วมส่งบทเพลงประเภทเพลงไทยสากลที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับจิตอาสาพระราชทานและการทำความดีโดยมีเนื้อร้องกระชับชัดเจนประชาชนสามารถขับร้องได้ง่ายและมีทำนองที่ไพเราะเสริมสร้างแรงบันดาลใจให้ทำความดีด้วยหัวใจผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครและดูรายละเอียดการสมัครที่เว็บไซต์กรมประชาสัมพันธ์ www.prd.go.th โดยส่งผลงานได้ถึงวันที่20ตุลาคม2561สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์023560977จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรณพินทากรสวัสดีค่ะ